ตื่นมาเปิดไฟรอบดึกก็เหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเดินอยู่ในห้องไม่ได้ใส่ร้ายโรงแรมนะเพิ่งมาเปิดไฟเห็นตั้งเพื่ออะไรเต็มด้วยนะนี่คือนั่นคืออะไรเนี่ยแกเปิดไฟแล้วเดินสำรวจนะเพราะว่าได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักแต่มันไม่เห็นอะไรหรอกนะฮะแต่ได้ยินเสียงแต่พอเปิดไฟปุ๊บไปเจอเหรียญวางอยู่บนหัวเตียงฮะคลิปนี้ถูกเอามาโพสต์ใน Facebook ครับบอกว่า11วันที่11เหนื่อยมาทั้งวันด้วยความเหนื่อยเปิดโรงแรมนอนเพื่อทำธุระต่อในวันรุ่งขึ้นนะตอนเข้าห้องก็ไม่ได้สังเกตอะไรเพราะคืนละ 1,200 ก็คงจะโอเคแล้วห้องก็ดีนะห้องสวยเลยล่ะเลือกห้องคือ510ฮะ อยู่ชั้น5หลับไป3ทุ่มกว่า4ทุ่มปั๊บก็คงจะสลึมสลือรู้สึกตัวอีกทีก็ประมาณสักตีหนึ่งกว่ากว่าขึ้นมาเปิดไฟเห็นตีหนึ่งกว่ากว่านี่คือเหมือนมีอะไรบางอย่างมาเดินอยู่ปลายเท้าเดี๋ยวก็เดินมารอบตัวเดี๋ยวก็เดินมาข้างเตียงนะแล้วก็รู้สึกว่าห้องน้ำมันเหมือนมีเสียงน้ำไหลตลอดนะฮะแล้วก็หยุดก็เลยตัดสินใจเปิดไฟดูซิว่ามันมีอะไรก็เลยถ่ายคลิปอะไรเงี้ยติดแข็งมากเลยเนาะติดแข็งแกบอกว่าข้อที่หนึ่งนะนอนชั้นห้านี่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 นั่นไงศาลพระภูมิศาลพระภูมิอยู่ชั้น5ได้ยังไงตรงระเบียงอ่ะระเบียงก็ไม่ได้กว้างมากมายขนาดนั้นแต่ศาลพระภูมิมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วห้องนี้ห้องเดียวด้วยใช่ใครจะกล้าไปนอนน่ะก็น่าแกไม่ได้รู้ก่อนไงไม่ได้ดูก่อนไงใครจะไปเปิดดูระเบียงระเบียงนู่นน่ะโอ้ตายเอออันนี้ข้อแรกนะข้อ2คือมีรอยเท้าใกล้กับนี่ที่ฝาผนังอ่ะนะฮะเออก่อนหน้านี้ไม่มีเขาบอกว่าไม่มีแล้วดูมันสะอาดสะอ้านดีพอว่าดูอีกทีเอ้ามันมีรอยเท้า3คือตรงหัวนอนมีเหรียญบาทและเขียนคำว่าตายด้วยนะเมื่อกี้ที่ให้ดูตอนแรกเออเราไม่เห็นเนาะเมื่อกี้เออนี่ไงนี่ไงเห็นไหมตายนี่ฮะสรุปแกก็เลยบอกเอาแล้วต้องย้ายห้องฮะแกย้ายลงไปชั้น2จากชั้น5ครับก็ระแวงนอนไม่หลับอยู่ดีจนสว่างคาตาสิ่งที่แกอยากรู้ก็คือว่าเหรียญบาทน่ะมีคนเอาไปวางไว้ทำไมคลิปนี้ถูกโพสต์ไปในโลกออนไลน์คนก็ไปแสดงความเห็นบอกว่าอันนี้น่ากลัวห้องมีศาลพระภูมิด้วยเหรอที่หลอนก็น่าจะเป็นศาลนี่แหละเรื่องเหรียญถือว่าปกตินะหลายคนบอกว่าเราไปโรงแรมไปที่อื่นเราก็ทำนะเพื่อกันผีแล้วทำไมต้องการผีบอกว่าเหมือนกับเอาเงินไปวางไว้ว่าซื้อเตียงแล้วนะห้ามมานอนเนี่ยมันซื้อเตียงอ่ะเออจริงเปล่าเคยทำกันไหมผมไม่เคยทำนะเพิ่งเคยได้ยินด้วยเอาเงินไปวางบนหัวเตียงแล้วบอกว่าซื้อเตียงแล้วนะอะไรเงี้ยผีก็จะไม่มายุ่งแล้วผีอาจจะโกรธก็ได้2บาทใครบอกบาทเดียวเออเพื่อความอยากรู้อยากเห็นของเราด้วยนะก็เลยลงพื้นที่ไปที่โรงแรมแห่งนี้ครับไหนไหนย่านใจกลางธุรกิจเลยละเป็นตึกพาณิชย์6ชั้นแล้วก็ทำเป็นห้องเป็นห้องอ่ะให้เช่าจากการสังเกตนะจะเห็นว่าระเบียงหลังห้องของชั้น5เนี่ยลักษณะคล้ายกับศาลพระภูมิตั้งอยู่ใกล้เคียงกับคลิปต้นเรื่องเลยเออจริงนั่นเออไปถามรปภ.ที่อยู่ในย่านโรงแรมและแวกนี้มันเหมือนทางสามแพร่งเลยนะตรงนั้นนะเขาบอกว่าอย่างนี้โรงแรมดังกล่าวเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเคยมีคนมาผูกคอตายแต่กรณีที่มีคนไปโพสต์ถึงเหตุการณ์หลอนๆเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินแต่ว่าเรื่องของศาลที่มีการตั้งอยู่ตรงระเบียงของห้องนะฮะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับการผูกคอตายก่อนหน้านี้หรือเปล่านักข่าวพยายามจะไปถามฟอนต์โรงแรมนะเพื่อจะยืนยันข้อมูลเขาบอกไม่น่าจะใช่นะอ้าวแหมฟอนต์จะบอกว่าใช่ค่ะมีผูกคอตายค่ะผีอยู่ก็เลยตั้งศาลเออเราก็เลยเอาภาพมาไปให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยคลิปเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเออแต่ก็มันก็มีส่วนคล้ายนะอะไรอย่างเงี้ยคล้ายแต่ถามว่าคล้ายกันห้องอ่ะแต่จะใช่ห้องเดียวกันไหมอ่ะใช่ว่าห้องเดียวกันแหละเพราะเขาบอกพิกัดชั้น5นี่ก็ชั้น5เหมือนกันใช่ๆแล้วหนุ่มคนนี้ที่ต้องนอนห้องนี้เพราะห้องอื่นเต็มหมดเอออะยังไงเดี๋ยวแต่ห้องนี้ว่างอะยังไงดีลองคิดถ้าเป็นเราอ่ะเราไปพักเราไม่รู้เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนมีคนมาเดินมาในห้องเปิดไฟไม่เจอปั๊บไปเปิดระเบียงเฮ้ยเห็นศาลพระภูมิอย่างเงี้ยเหรอคนลุกเลยได้ไหมอ่ะเช็คเอาท์ไหมใช่เช็คเอาท์นะใช่ไม่ย้ายลงมาชั้น2ผมก็เช็คเอาท์นะจริงๆนะเออต่อสายหาคุณป๋องไหมเออพี่ป๋องกระพลเหรอคนนั้นเขากลัวผีไม่ต้องติดต่อจริงเหรอกลัวผีโคตรเลยแบบนี้ดีกว่ารายการผีนะส่วนใหญ่ทำรายการผีเนี่ยพี่ป๋องกระพลจะให้ลูกน้องไปนะตัวเองไม่ไปเดินแจ็คเล็กแจ็คเล็กก็ได้อะ
จ็คเล็กก็ได้เก่งเดี๋ยวช็อกก็ได้ก็ไปแต่พี่ปอไม่ไปเด็ดขาดมอนมัมมี่ล่ะมอนมัมมี่ก็อาจจะไป